สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาดูคอมเมนต์จากชาวแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกนะคะสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะสุภัตตานะคะลิเบโร่สาวไทยผู้มีความสูงเพียง160เซนติเมตรนะคะซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะในศึกวอลเลย์บอลนะคะเนชั่นลีกประจำปี2022นะคะเธอได้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและดีเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าทุกคนยังจำได้นะคะในนัดที่เจอกับอิตาลีนะคะก็โดนอิโกโน่นะคะตกลูกบอลอัดนาสุภัตตาไปอย่างเต็มแรงเลยนะคะแต่เธอนั้นนะคะก็สู้จนสุดความสามารถนะคะแล้วก็รับลูกตบของอิโกโน่ได้1ลูกนะคะซึ่งเธอนะคะก็ภูมิใจมากนะคะที่สามารถนะรับลูกตบของนักตบดาวรุ่งจากอิตาลีได้ค่ะสำหรับความคิดเห็นของแฟนกีฬาคนแรกนะคะบอกว่าฉันประหลาดใจที่สุภัตตานะคะส่วนสูงของเธอนั้นเตี้ยมากแต่เธอสามารถเล่นด้วยจิตวิญญาณมีความทุ่มเทและความพยายามมากความคิดเห็นต่อมานะคะบอกว่าฉันรักพวกเธอพวกเขาน่ารักมากร่าเริงเสมอไม่ว่าเกมจะชนะหรือแพ้ระดับความสูงบางครั้งไม่สำคัญหรอกหากมีความพร้อมความคิดเห็นต่อมานะคะเป็นของวาเนซ่าปิเนดานะคะเธอบอกว่านะคะฉันมีความสุขที่ได้เล่นวอลเลย์บอลนะคะแม้ว่าฉันจะสูงเพียง5ฟุตและสุภัตตาเป็นแบบอย่างของฉันขอบคุณอิทธิพลของเธอความเพียรต่อมาบอกว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลฉันต้องชื่นชมที่เธอทำได้ดีมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสุภัตราเธอคือฟันเฟืองสำคัญของทีมชาติไทยกับความสำเร็จในครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าว้าวขนาดตัวเล็กที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้แต่สุดยอดมากความคิดเห็นถัดมาบอกว่าฉันรู้สึกประหลาดใจที่ไม่ได้เจอเธอมาก่อนเธอทำได้ดีมากและการได้ชมเกมนั้นกับอิตาลีเธอทำงานหนักมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผู้ปิดทองหลังพระคือริเบโร่นั่นแหละปิยนุชสุภัตตานัทพรตัวเล็กแต่ภาระหนักริเบโร่ไทยสุดยอดแล้วความคิดเห็นของท่านถัดมาบอกว่าสุภัตราไพโรจน์นักวอลเลย์บอลที่เก่งที่สุดของฉันสำหรับความคิดเห็นต่อมานะคะบอกว่าถ้าฉันเห็นสุภัตราวิ่งลอดขาใครสักคนเพื่อไปรับบอลผมจะไม่แปลกใจเลยสำหรับคอมเมนต์นี้ก็เป็นแบบแอบติดตลกขำนิดนึงนะคะแอดก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าดูจากทัวร์นาเมนต์นี้นะคะสุภัตรานะวิ่งสุดยอดมากเลยค่ะรับลูกทุกลูกขุดทุกลูกเลยนะคะความคิดเห็นต่อมานะคะบอกว่าขนาดตัวมีความสำคัญมากแต่ทักษะและการใช้งานที่สมบูรณ์แบบนั้นสำคัญกว่าความคิดเห็นต่อมานะคะบอกว่าฮินาตะและนิชิโนยะนะคะนั้นก็ตัวเตี้ยเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นนะคะที่เล่นดีที่สุดเช่นกันค่ะความคิดเห็นต่อมานะคะบอกว่าเธอตัวเล็กเหนียวทักษะวอลเลย์บอลสุดยอดเธอคือจอมขุดดีๆนี่เองค่ะและนี่ก็คือคอมเมนต์จากแฟนกีฬาทั่วโลกนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุภัตรานะคะลิเบโร่ของไทยเรานะคะต่อไปจะเป็นผลงานของสุภัตรานะคะจอมขุดจอมงัดของเรานะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ